มารถไฟฟ้าสายชมพูบ้างนะคะรางนำจ่ายไฟหลุดนะคะก็เรื่องนี้ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะพร้อมกับคุณมณพรเจริญศรีคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็แถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็ยืนยันว่าระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการเดินทางนะคะแล้วก็มีผู้บริหารของทางบริษัทรถไฟฟ้านี้ก็มาร่วมแถลงด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่คุณสุริยะก็ยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมยืนยันนะคะว่าระบบเดินรถไฟฟ้าสายชมพูมีความปลอดภัยสำหรับอุบัติเหตุในส่วนของงานก่อสร้างสาธารณูปโภคโดยตลอดเวลาตั้งแต่เกิดเหตุตั้งแต่24 ธันวาคม 66ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสถานีซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิศวกรได้เข้าทำการตรวจสอบอีกครั้งทำให้ช่วงเช้าของวันที่25 ธันวาคมสามารถเปิดให้บริการได้23 สถานีค่ะตั้งแต่สถานีแจ้งวัฒนะถึงสถานีมีนบุรีตั้งแต่6 โมงเช้าถึงเที่ยงคืนส่วนสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีไปจนถึงสถานีเลี่ยงเมืองปักเกร็ดรวม7 สถานียังคงปิดให้บริการอยู่นะคะจนกว่าจะติดตั้งระบบรางจ่ายไฟให้แล้วเสร็จและตรวจสอบให้เรียบร้อยอีกครั้งนึงสำหรับเวลาในการเปิดทดลองที่เสียไปเพราะจริงๆจะต้องใช้ต่อไปถึงสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าเสียไปเนี่ยนะคะที่ปิด7 สถานีเนี่ยจะมีการเจรจากับผู้ประกอบการให้ขยายเวลาในการเปิดทดลองใช้บริการทางเส้นทางอีกครั้งหนึ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนค่ะครับในขณะที่ทางผู้ให้บริการนะครับคือนายสุรพงษ์ลาวหะอัญญากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BTSC และกรรมการนอร์เทิร์นบางกอกโมโนเรลนะครับเขาก็บอกว่าการซ่อมแซมเนี่ยในช่วงของเทศกาลปีใหม่เนี่ยอาจจะค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าติดวันหยุดยาวแต่ก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานหาผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการนะซ่อมแซมแล้วก็ปัญหาคืออะไหล่เนี่ยอะไหล่ตัวยึดรางไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อกว่า 1,700 ตัวซึ่งมีสำรองเพียงแค่หลักร้อยตัวเท่านั้นโดยอยู่ระหว่างการหาซื้อจากทุกแหล่งทั่วโลกเพื่อนำเข้ามาซ่อมแซมให้เร็วที่สุดนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้โทษใครเพราะเป็นอุบัติเหตุเกิดจากการทำงานด้านล่างจนพลาดไปโดนสายไฟโดยที่คนคุมงานไม่ทราบแต่ทุกการเดินรถก็จะมีการมีขบวนรถเซฟตี้วิ่งตรวจสอบรางรถไฟอยู่แล้วนะครับก็ได้มีการวางมาตรการเข้มงวดเรื่องการก่อสร้างใกล้เคียงกับระบบรางเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนต่อไปครับ